ยินดีต้อนรับสู่การอ่านเสียงของบล็อกการอ่านเสียงอาจผิดพลาดมากจนพวกคุณจะเพิกเฉยฉันจะกำจัดอาการปวดคอให้ดีขึ้นได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเปิดเผยเรื่องราวที่นักเวลานี้เมื่อพิธีแล้วคุณพรทิพย์จันทสุวรรณกุลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพรู้สึกเจ็บปวดมากกับโรคคุณพรทิพย์อายุ65ปีป่วยเป็นโรคคอเข่าเสื่อมซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปของโรคคออักเสบซึ่งจากการวิจัยของสถาบันในสหรัฐอเมริกาพบว่าคนไทยมากกว่า12.4 ล้านคนของผู้สูงอายุเป็นโรคไข้คออักเสบซึ่งสามารถทำกิจกรรมประจำวันเช่นการแต่งตัวและหลังจากพยายามทำเกือบทุกอย่างตั้งแต่การฉีดสเตียรอยด์ไปจนถึงยาแก้ปวดที่มีประสิทธิภาพและแต่จากเวลานั้น1ปีและตอนนี้คุณพรทิพย์ก็เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นนานและแทบจะไม่ห่วงเลยน่าประหลาดใจที่การดูแลสภาพร่างกายของเธอไม่ได้เป็นผลมาจากการผ่าตัดหรือการใช้ยาตามใบสามีกับฉันใช้ชีวิตในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาค่อนข้างสั้นแต่เมื่อฉันรู้จักซึ่งเป็นครีมที่ผลิตจากธรรมชาติเพื่อบรรเทาอาการปวดเธอกล่าวฉันเห็นโฆษณาครีมใน Facebook ฉันหวังว่าฉันค้นพบมันตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เธอค้นพบคือซึ่งมีคอลลาเจนและสารสกัดจากโสมเข็มคนที่ช่วยยับยั้งการอักเสบตามธรรมชาติและความเจ็บปวดฉันไม่ได้เป็นคนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆและแม้ว่าฉันจะรู้ตัวว่าไม่มีวิธีรักษาความเจ็บปวดของสิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเริ่มใช้คุณพรทิพย์ได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคุณน้อยได้อ่านบทความและรู้สึกหมดหวังที่จะพูดกับใครสักคนที่เป็นเหมือนกับฉันคุณพรทิพย์เหมือนกับฉันเลยเธอทำงานอย่างคล่องแคล่วมาตลอดและชอบการเดินแต่ความเจ็บปวดทำให้ชีวิตของเธอคุณน้อยอายุ57ปีบอกกับคุณพรทิพย์ว่าเธอก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตั้งแต่การโทรในครั้งนั้นได้ทำให้พวกเขาทั้งสองสนิทสนมกันมากขึ้นมีการพูดคุยหากันทุกสองวันเป็นเรื่องง่ายมากและมีค่าใช้จ่ายน้อยมากและแทบจะไม่มีข้อเสียเลยจริงๆและยังช่วยปัญหาคุณสามารถหาได้ที่ไหนอย่าหลงกลกับโฆษณาลดราคาที่แจ้งเตือนทางออนไลน์คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของผู้ให้จำหน่ายโดยตรงเพื่อซื้อโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้อ่านของเราสำหรับช่วงเวลานี้เท่านั้นมีข้อเสนอสุดพิเศษให้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้อ่านของเราสำหรับช่วงเวลานี้เท่านั้นมีข้อเสนอสุดพิเศษให้กับWe'll be right back.